สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูเทคนิควิธีการชำแหละปลาไหลนะครับว่าทำยังไงเขาถึงจะไม่ดิ้นนะครับแล้วก็จับเขาได้ง่ายๆเนาะคือปลาไหลนี่มันจับแล้วมันลื่นเนาะมันทำยากเนาะชำแหละยากก็ผมไปค้นพบวิธีนี้ก็ตอนอายุสัก27นะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปช่วงเป็นวัยรุ่นเลยเนี่ยผมก็ทำอาหารพวกอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับก็ทำเป็นเฉพาะเมนูธรรมดาทอดคงทอดไข่แต่พอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยช่วงอายุ25-26ก็เริ่มศึกษาวิธีการพึ่งตนเองก็เทคนิคต่างๆในเรื่องการทำอาหารแล้วก็ต้องได้เรียนรู้เนาะแรกๆก็ไม่รู้วิธีนี้นะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกให้ใช้สันมีดนะครับเคาะสันหลังปลาไหลเนี่ยสัก 4-5 ครั้งให้มันหัก 4-5 ท่อนเนาะแล้วเขาจะไม่ค่อยเลื้อยซึ่งผมก็ทำอย่างนั้นแหละตอนแรกอะซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่ทำให้เขาทรมานเกินไปอ่ะเขายังดิ้นอยู่นะครับตอนเราชำแหละเขาเนี่ยพอผมค้นพบวิธีนี้แล้วก็ค่อนข้างดีอ่ะคือเราจะปิดชีพเขาให้เร็วที่สุดนะครับคือเขาก็จะตายอย่างไม่ทรมานนะเนาะเราจะเอาเขามาทำอาหารเนี่ยก็ให้เขาตายเร็วที่สุดนั่นแหละให้ทรมานน้อยที่สุดเนาะแล้วก็ชำแหละง่ายไม่ดิ้นเลยแหละตายเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมคงไม่ทำให้ดูนะครับเดี๋ยวล้างมือแป๊บนึงเราจะเล่าวิธีการให้ดูนะครับอุปกรณ์นะครับผมจะใช้ตัวนี้ ปลาไหลมันไหลจริงๆนะมันลื่นจริงๆปลาไหลเนี่ยผมจะใช้กรรไกรตัดกิ่งนะครับกรรไกรแต่งกิ่งไม้นี่ครับหนีบเข้าไปตรงที่สันคอเขานะครับตรงนี้นะครับเป็นกระดูกเนาะหนีบให้กระดูกเขาขาดนะครับก็เขาจะไปอย่างไม่ทรมานเลยแล้วก็เลือดก็จะออกเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็ล้างเสร็จแล้วพอจัดการเสร็จแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับสำหรับผ่าท้องเขาใช้คัตเตอร์นะครับมีดคัตเตอร์ก็จะง่ายนะครับเพราะคัตเตอร์มีความคมเนาะก็ผ่าท้องเขาแล้วก็จับง่ายอ่ะเอาไส้เอาเครื่องในออกนะครับสำหรับเอาไปทำอาหารเนาะก็เดี๋ยวผมจะจัดการก่อนแต่ว่าไม่ทำให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีลงมีเลือดเพราะว่าหลายคนอาจจะรับไม่ได้เนาะแต่ว่าสำหรับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการเราพึ่งตนเองเนาะด้านอาหารแล้วก็เป็นการพึ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพนั่นแหละเราก็ไม่ได้ล้างผ่านอะไรมากมายก็เอาแค่ดำรงชีวิตเราเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการก่อนเนาะก็เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเราใช้คัตเตอร์เนาะแหวกทองเขา ก็จะง่ายนะครับสะดวกไอ้ตัวนี้ที่ผมหนีบนะครับง่ายทำให้เราชำแหละง่ายขึ้นเนาะอ่ะโอเคครับก็คงประมาณนี้แหละเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะในวิธีการจัดการปลาไหลเพื่อเราจะเอาไปทำอาหารนะครับก็คงไม่ใช่ชำนาญเหมือนเชฟระดับร้านอาหารอะไรเขาหรอกแต่ว่าก็แค่เราทำให้เราทานได้ก็โอเคแล้วแหละแต่มันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำอาหารแล้วครับทีนี้